เป็นแม่ของน้องปังปอนซึ่งอยู่โรงเรียนมัธยมยานากาวาซึ่งเป็นรุ่น1แล้วก็เป็นแม่ของน้องคุกกี้รุ่น2ด้วยค่ะตอนนี้น้องปังปอนก็จบหลักสูตรไปแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรีหลักสูตรโคเซนปวส5ปีค่ะส่วนน้องคุกกี้ตอนนี้ก็อยู่ชั้นกำลังจะจบปีนี้แล้วก็จะไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชค่ะผลที่สาเหตุที่มาเรียนที่นี่ก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วก็ไม่แออัดเรื่องการห้องเรียนแล้วก็ความเป็นอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นรุ่นแรกที่มาเรียนก็รู้สึกว่ามีความกังวลเล็กๆว่าเรียนที่นี่แล้วจบไปจะไปต่อแข่งขันกับโรงเรียนภายนอกได้ไหมเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหม่แต่ว่าจากที่ให้ลูกมาเรียนที่นี่และคุณแม่ก็อยู่คอยมาตามดูอยู่ตลอดก็รู้สึกประทับใจในการเรียนการสอนที่นี่หลังจากที่ลูกเรียนจบไปแล้วก็ไปเข้าต่อโรงเรียนที่ใหม่ก็มีความรู้สึกว่าลูกปรับตัวเข้ากับสังคมได้เร็วขึ้นจากการที่ได้เรียนที่นี่ทำให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ไกลได้โดยที่คุณแม่ก็ไม่ห่วงมากเท่าไหร่ค่ะเพราะลูกช่วยเหลือตัวเองได้หลายๆอย่างแล้วก็การเรียนที่นี่เหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้ลูกได้ไปเรียนต่อที่หลักสูตรโคเซนที่ชลบุรีที่ทำให้ลูกปรับตัวได้เร็วแล้วก็สามารถเรียนแล้วก็เป็นแกนนำของรุ่นที่หลักสูตรที่เรียนก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากและคุณแม่ก็พอใจมากที่ตัดสินใจให้ลูกเรียนที่นี่ค่ะมิติใหม่ของการศึกษาไทยอีกหนึ่งเส้นทางเลือกของเยาวชนไทยในการสร้างอนาคตให้ลูกหลานร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0โรงเรียนมัธยมยานากาวาโรงเรียนแห่งความร่วมมือไทยญี่ปุ่นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเชิงบูรณาการไทยญี่ปุ่นเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่บทเรียนทุกสารวิชาเรียนโปรแกรม SMTP เสริมด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ช่วงซัมเมอร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2เดินทางทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณประเทศญี่ปุ่นกำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ปีตบัดนี้เป็นต้นไปเปิดสอบเข้าทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นสนใจขอรายละเอียดที่ Facebook โรงเรียนมัธยมยานากาวาหรือโทรและ ID Line 0876991155